นี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่ต้องการคือย่างปรากฏแบบนี้แหละครับมันแตกจวดจวดแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดียามดึกครับนี่ก็เวลา 3:10 น.นะครับคืออยากกินปรากฏนะครับอยากกินปรากฏย่างใส่เกลือแล้วก็แกงใส่หน่อไม้ส้มก็เลยชวนไตโนดไปดำยิงปรากฏที่เขื่อนลำพะเพิงน้ำข้างบนไม่ได้ไปดำตรงใต้สปริงเวย์นะวันนี้จะดำข้างบนนะครับเราไปดูน้ำก่อนว่าน้ำมันจะใสหรือเปล่าแล้วลมมันจะแรงป่ะถ้าลมแรงก็ไม่เอาเรือออกครับก็จะดำอยู่เลาะๆตรงไอ้ที่จอดรถตรงใกล้สันเขื่อนก็คอยติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปรากฏมาย่างเกลือหรือเปล่าไปลุยกันครับไปหาไตโนดก่อนขับรถไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงเขื่อนลำพะเพิงแล้วนะก็เอารถจอดตรงนี้แล้วก็ดำตรงนี้แหละ ตรงท่าเรือตรงนี้ท่าสโมสรตรงนี้แล้วก็ดำไปปรากฏมันจะอยู่ตรงมุมตรงนี้ที่มาดำทุกทีนะมันจะเจออยู่ตรงนี้ก็คอยติดตามรับชมกันครับวันนี้ก็มาหาปรากฏวิธีการหาปรากฏของผมก็จะเป็นการดำลงไปยิงเอานะครับดำน้ำลงไปยิงเอาก็คอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะครับจัดไปครับฟังเสียงคลื่นนะครับปุ้มปุ้มปุ้มเลยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมดำน้ำคนเดียวไล่ไปทางหน้าเขื่อนด้วยได้ให้ไตโนดเดินรอฝั่งไปรออยู่ฝั่งคอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ำครับว่าจะได้ปรากฏหรือเปล่าวันนี้จะเจอหน้ามันหรือเปล่าเนี่ยมาดำนานมากแล้วนะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของปีนะตั้งแต่น้ำใสมาเนี่ยลมแรงมากชัดไปคลื่นแรงมากเอาบอดลงไม้ด้วยบดกดพร้อมที่แล้วไม่โดนแหมThank you.
มาแล้วปรากฏตัวแรกเอาละปลาตัวแรกมาแล้วครับขึ้นก็แข็งจัดไปครับจัดไปปลาปูพี่น้องดำมาเมื่อกี้ไม่เจอนะกลับมาเจอคือปากถ้ำขอได้นึ่งอยู่ครับจัดไปครับThank you.
คนะครับวันนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับก็พอได้อยู่ครับพอได้ปรากฏไปปิ้งกินอยู่ครับยังสดๆอยู่ครับดินถังดักแนกดักแนกอยู่แล้วก็ได้ปลาบู่ตัวนึงนะฮะปลาบู่ตัวนี้ก็ไซส์กำลังนึ่งครับนึ่งมะนาวนะฮะที่สำคัญวันนี้เราได้นี่ด้วยนะครับนี่ฮะหอยครับหอยขมครับตัวสวยๆจากเขื่อนลำพะเพิงนะฮะได้พอได้แกงอยู่ครับลงน้ำอย่าให้เสียครับลงไปแล้วไม่ได้ปลาก็เอาหอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี้ยิงวันนี้ยิงปลาผิดเยอะครับเพราะว่าใช้ปืนกระบอกนี้ใช้ปืนกระบอกนี้ยิงนะบอกนี้เป็นปืนกายงครับจากจันเอทำให้ตั้งแต่ไปเชียงใหม่แล้วไม่ได้ยิงนานมากวันนี้เอามายิงผิดหมดเลยยิงข้ามหัวปลาไปหมดแต่ก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวเราเอาไปจัดตามเมนูที่เราอยากได้นะจะเมนูปลากดปิ้งคลุกเกลือครับคลุกเกลือเจ้าหน่อยนึงย่างเมนูง่ายๆอยากกินปลากดย่างเกลือก็หามาย่างครับนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่ต้องการคือย่างปลากดแบบนี้แหละครับมันแตกจวดจวดแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสุดยอดย่างปลากดนี่กลิ่นหอมมากครับเวลาน้ำมันหยดลงไฟแล้วเป็นควันขึ้นมาฟุ้มสุดยอดหอมหอยหอยหอมมันปรากฏเดี๋ยวแต่หอมหอมไหมครับหอมครับพอดบอกหอมมากดีนะครับเรียบร้อยครับเมนูที่เราอยากกินครับย่างปลากดครับทาเกลือย่างหอมสุดยอดข้าวเหนียวร้อนๆนะสุดยอดเลยพี่น้องเมนูนี้จัดไปครับง่ายๆเลยย่างปลากดนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับต่อไปเอกได้วิ่งจะไปหาปลาอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงนี้ครับเดี๋ยวไปกินปลากันเด้อจัดไปครับ